สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกรายการของเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์เวลา 10:00 นถึง 10:30 นโดยประมาณวันนี้ดิฉันดร.นิภารัตน์อิ่มศิลป์จากสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟังคะชาวฝรั่งเศสเป็นผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือมากไม่ว่าจะเป็นหนังสือจากกระดาษหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ก็ตามศูนย์หนังสือแห่งชาติหรือ Le Centre National du Livre ได้ทำการสัมภาษณ์ชาวฝรั่งเศสทางโทรศัพท์จำนวน 1,000 คนมีการสำรวจทั้งเพศชายและเพศหญิงจากแคว้นต่างๆสำรวจกลุ่มผู้อ่านตามช่วงอายุต่างๆ5ช่วงอายุดังนี้ค่ะอายุ 15-24 ปีอายุ 25-34 ปีอายุ 35-49 ปีอายุ 50-60 ปีและอายุ 65 ปีขึ้นไปเพื่อรายงานผลแนวโน้มการอ่านหนังสือของชาวฝรั่งเศสศูนย์หนังสือแห่งชาติเริ่มต้นสำรวจเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2015 และทำการสำรวจทุกๆ2ปีมีการสำรวจไปแล้ว4ครั้งคือปี 2015 2017 2019และ2021จากการสำรวจในช่วงเดือนมีนาคม2021พบว่าชาวฝรั่งเศสร้อยละ81หรือ810คนจาก 1,000 คนบอกว่าตนเองชอบอ่านหนังสือผู้หญิงชอบอ่านหนังสือมากกว่าผู้ชายผู้หญิงอ่านหนังสือถึงร้อยละ90และหากเทียบกลุ่มผู้อ่านระหว่างผู้สูงอายุกับกลุ่มเด็กวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวผลการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุนิยมอ่านหนังสือมากกว่าเด็กวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวคิดเป็นร้อยละ90เป็นที่น่าสังเกตว่าความนิยมในการอ่านหนังสือของกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 15-34 ปีลดลงอย่างเห็นได้ชัดชาวฝรั่งเศสร้อยละ87บอกว่าในรอบ12เดือนที่ผ่านมาพวกเขาอ่านหนังสือประมาณ 5.7 เล่มก็เกือบ6เล่มนะคะและหนึ่งในหนังสือเหล่านั้นพวกเขาจะอ่านงานวรรณกรรมค่ะในแบบสำรวจจะมีงานหนังสือ18ประเภทให้ชาวฝรั่งเศสเลือกว่าเขาเคยอ่านอะไรบ้างหนังสือทั้ง18ประเภทมีดังนี้ค่ะ 1. วรรณกรรมคลาสสิกของฝรั่งเศสหรือของต่างประเทศ Des œuvres de la littérature classique française ou étrangère 2. นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนหรือแนวสายลับDe romans policiers ou d'espionnage 3. นวนิยายแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีหรือแนวฮีโร่แฟนตาซีหรือแนวเขย่าขวัญ De romans de science-fiction fantastique héroïque fantasy horreur 4. นวนิยายรักของสำนักพิมพ์ Arlequin De romans sentimentaux du type Arlequin 5. นวนิยายประเภทอื่นๆd'autres champs de roman 6. กวีนิพนธ์ des livres de poésie 7. หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ des livres sur l'histoire 8. หนังสือแนวปรับบุคลิกภาพแนวจิตวิทยา des livres sur le développement personnel หรือ psychologie 9. หนังสือที่รายงานข่าวสารปัจจุบัน des livres de reportage d'actualité 10. หนังสือสำหรับเด็ก des livres pour enfants 11. หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น des manga หรือหนังสือการ์ตูนอเมริกัน des comics 12. หนังสือการ์ตูนทั่วไป des albums de bande dessinée 13. หนังสือศิลปะหรือหนังสือภาพถ่ายสวยๆหรือ des livres d'art des beaux livres illustrés de photographie 14.บทความทางการเมืองปรัชญาหรือศาสนาหรือ De cesse politique philosophique religieux 15. หนังสือแนวปฏิบัติต่างๆศิลปะการดำรงชีวิตหรืองานอดิเรกเช่นการทำอาหารการแต่งบ้านการซ่อมแซมงานสวนการท่องเที่ยวหรือภาษาฝรั่งเศสใช้คำว่า De la pratique la de vivre loisirCuisine, décoration, bricolage, jardinage, voyage 16. หนังสือวิทยาศาสตร์งานเทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆ
Delif Scientifique Technique Professionnel 17. พจนานุกรมหรือสารานุกรมต่างๆ Un ou plusieurs dictionnaires ou encyclopédie 18. อื่นๆหรือ D'autres champs de livre ท่านผู้ฟังคะผลจากการสำรวจพบว่าหนังสือที่ชาวฝรั่งเศสอ่านมากที่สุด5ประเภทมีดังนี้ค่ะอันดับที่1คือหนังสือแนวปฏิบัติต่างๆศิลปะการดำรงชีวิตหรืองานอดิเรกอันดับที่2คือหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันดับที่3คือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนหรือแนวสายลับอันดับที่4คือหนังสือที่รายงานข่าวสารปัจจุบันอันดับที่5คือหนังสือวิทยาศาสตร์เทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆศูนย์หนังสือแห่งชาติได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการอ่านหนังสือของชาวฝรั่งเศสดังนี้ค่ะข้อสังเกตที่1แม้ว่าหนังสือแนวปฏิบัติต่างๆหรือพวก How to หนังสือประวัติศาสตร์นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนหรือหนังสือวิทยาศาสตร์เทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆจะยังคงครองแชมป์การถูกอ่านมากที่สุดเหมือนการสำรวจในปี2019แต่ผู้สำรวจพบว่าจำนวนร้อยละของการอ่านหนังสือทั้ง4อันดับนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนร้อยละของการอ่านในปี2019มีเพียงลำดับที่4หนังสือที่รายงานข่าวสารปัจจุบันที่ในปี2021มีร้อยละที่เพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าชาวฝรั่งเศสสนใจเหตุบ้านการเมืองปัจจุบันมากขึ้นข้อสังเกตที่2หนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นหรือเดมองกะหนังสือการ์ตูนอเมริกันเดกามิกที่เคยอยู่ในลำดับที่4ของหนังสือที่ถูกอ่านมากที่สุดคือร้อยละ42ในปี2019นั้นในปี2021อยู่ในลำดับที่15จากหนังสือ18ประเภทคิดเป็นร้อยละ20เท่านั้นเองค่ะตัวเลขนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะสอดคล้องกับผลการสำรวจช่วงอายุที่อ่านหนังสือตามที่ดิฉันได้พูดไปแล้วช่วงต้นว่าวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวอ่านหนังสือน้อยที่สุดผู้สำรวจเขาสำรวจความสนใจการอ่านหนังสือโดยแยกตามเพศของผู้อ่านด้วยค่ะรายละเอียดดังนี้ค่ะสำหรับผู้หญิงหนังสือที่ถูกอ่านมากที่สุดอันดับที่1คือหนังสือแนวปฏิบัติ Daily Practice หรือ How to ต่างๆอันดับที่2คือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนอันดับที่3คือหนังสือประวัติศาสตร์อันดับที่4คือหนังสือที่รายงานข่าวสารปัจจุบันและอันดับที่5คือวรรณกรรมคลาสสิกในส่วนของผู้ชายนั้นหนังสือที่ถูกอ่านมากที่สุดอันดับ1คือหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันดับ2เป็นหนังสือวิทยาศาสตร์งานเทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆอันดับที่3นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนอันดับที่4หนังสือการ์ตูนทั่วไปและอันดับที่5หนังสือแนวปฏิบัติหรือจำพวก How to ต่างๆค่ะลำดับความชอบอ่านหนังสือของผู้ชายกับผู้หญิงจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดท่านผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าผู้หญิงเน้นอ่านหนังสือแนะนำขั้นตอนหรือกระบวนการที่เขาจะเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ซึ่งนั่นก็คือหนังสือจำพวก How to ต่างๆในขณะที่ผู้ชายจะสนใจหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และหนังสือที่เน้นองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์งานเทคนิคหรืองานอาชีพสำหรับหนังสือที่เป็นแนวสร้างความเพลิดเพลินของผู้หญิงและผู้ชายจะมีจุดที่เหมือนกันคือพวกเขาชื่นชอบการอ่านนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนของผู้หญิงจะอยู่ลำดับที่2ผู้ชายจะอยู่ลำดับที่3นะคะแต่สิ่งที่แตกต่างกันคือพวกผู้ชายจะชอบอ่านการ์ตูนทั่วไปแต่ผู้หญิงจะชอบอ่านวรรณกรรมคลาสสิกอาจกล่าวได้ว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะอ่านสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและอ่านสิ่งที่พวกเขาได้พักผ่อนหย่อนคลายควบคู่กันไปค่ะท่านผู้ฟังคะดิฉันได้พูดถึงช่วงอายุที่อ่านหนังสือน้อยที่สุดคือช่วงอายุ15ถึง24ปีพวกเขาอ่านอะไรกันบ้างเราลองมาดูกันนะคะหนังสือที่เด็กช่วงอายุนี้ชอบอ่านเป็นอันดับหนึ่งคือหนังสือแนวปฏิบัติ Daily Practice เช่นเดียวกับกลุ่มผู้หญิงชาวฝรั่งเศสอันดับ2คือนวนิยายแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีหรือแนวฮีโร่แฟนตาซีหรือแนวเขย่าขวัญอันดับ3คือหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันดับ4คือวรรณกรรมคลาสสิกของฝรั่งเศสหรือของต่างประเทศและอันดับ5พจนานุกรมหรือสารานุกรมต่างๆ
ศูนย์หนังสือแห่งชาติฝรั่งเศสได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับประเภทหนังสือที่กลุ่มช่วงอายุ15ถึง24ปีอ่านว่าเป็นหนังสือที่นำไปใช้ประโยชน์ได้เราจะพบว่าเด็กๆกลุ่มนี้จะอ่านสิ่งบันเทิงใจคือนวนิยายแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีหรือแนวฮีโร่แฟนตาซีเป็นลำดับที่2นอกจากนั้นจะเป็นหนังสือที่พวกเขาสนใจและน่าจะเป็นหนังสือที่พวกเขาจะต้องใช้เรียนหรือใช้ในการเตรียมสอบไม่ว่าจะเป็นหนังสือแนวประวัติศาสตร์วรรณกรรมคลาสสิกหรือพจนานุกรมหรือสารานุกรมอายุ 15-18 ปีจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมปลายซึ่งนักเรียนที่จบมัธยมปลายหรือเทียบเท่าม.6 ของเรานั้นจะต้องสอบข้อสอบจากส่วนกลางออกโดยกระทรวงศึกษาธิการและพวกเขาจะต้องสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่หนังสือส่วนใหญ่ที่พวกเขาอ่านจะเน้นไปทางหนังสือที่มีสาระมีประโยชน์ท่านผู้ฟังคะช่วงอายุ 25-34 ปีและ 35-49 ปีมีประเภทการอ่านของหนังสือเหมือนกันเลยค่ะสิ่งที่แตกต่างกันคือลำดับของการชอบอ่านหนังสือนั่นเองเรามาดูกันนะคะว่าเหมือนกันอย่างไรหนังสือที่ชาวฝรั่งเศสในช่วงอายุ 25-34 ปีเลือกอ่านเป็นอันดับหนึ่งคือหนังสือสำหรับเด็ก Des livres pour enfants อันดับที่สองคือหนังสือแนวปฏิบัติต่างๆอันดับสามคือหนังสือการ์ตูนทั่วไป Des albums de bande dessinée อันดับสี่คือหนังสือวิทยาศาสตร์เทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆอันดับ5คือนวนิยายแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีหรือแนวฮีโร่แฟนตาซีหรือแนวขยาวขวัญสำหรับชาวฝรั่งเศสช่วงอายุ 35-49 ปีนั้นจะเลือกอ่านหนังสือแนวปฏิบัติหรือพวกวิธีทำสิ่งต่างๆเป็นอันดับ1มีหนังสือสำหรับเด็กเป็นอันดับ2ส่วนอันดับ3คือหนังสือวิทยาศาสตร์เทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆอันดับ4คือนวนิยายแนววิทยาศาสตร์แฟนตาซีหรือแนวฮีโร่แฟนตาซีหรือแนวขยาวขวัญและอันดับที่5คือหนังสือการ์ตูนทั่วไปเป็นที่น่าสังเกตว่าช่วงอายุทั้ง2ช่วงนี้เป็นวัยทำงานวัยที่มีครอบครัวดังนั้นหนังสือที่พวกเขาอ่านจึงแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือหนังสือสำหรับลูกๆของพวกเขาอย่างหนังสือสำหรับเด็กและหนังสือการ์ตูนทั่วไปหนังสือเพื่อสร้างความบันเทิงคลายเครียดสำหรับพวกเขาเองอย่างนวนิยายแนววิทยาศาสตร์หรือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนและหนังสือที่อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการทำงานอย่างเช่นหนังสือแนวปฏิบัติต่างๆหนังสือวิทยาศาสตร์เทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆค่ะสำหรับวัยผู้ใหญ่ที่มีอายุ 50-64 ปีและอายุ65ปีขึ้นไปนั้นจะมีความสนใจในการอ่านหนังสือคล้ายๆกันมีความแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยเรามาดูกันนะคะว่าวัยผู้ใหญ่พวกเขาอ่านอะไรกันบ้างชาวฝรั่งเศสช่วงอายุ 50-60 ปีมีลำดับในการอ่านหนังสือดังนี้ค่ะอันดับ1คือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนหรือแนวสายลับอันดับ2หนังสือแนวปฏิบัติต่างๆอันดับ3หนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันดับ4หนังสือวิทยาศาสตร์เทคนิคหรืองานอาชีพต่างๆและอันดับ5หนังสือที่รายงานข่าวสารปัจจุบันสำหรับชาวฝรั่งเศสที่มีอายุ65ปีขึ้นไปจะอ่านหนังสือเหมือนช่วงอายุ 50-64 ปีนะคะเพียงแต่ลำดับความชอบอาจแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะหนังสือที่ผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปชอบอ่านอันดับ1คือหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันดับ2คือหนังสือแนวปฏิบัติอันดับ3คือนวนิยายแนวสืบสวนสอบสวนหรือแนวสายลับอันดับ4คือหนังสือศิลปะและอันดับ5คือหนังสือที่รายงานข่าวสารปัจจุบันชาวฝรั่งเศสวัยผู้ใหญ่จะเป็นวัยที่มีอาชีพการงานพร้อมมีความสนใจในเหตุบ้านการเมืองและงานศิลปะต่างๆดังนั้นหนังสือที่ชอบอ่านจึงอาจแตกต่างจากวัยหนุ่มสาวนะคะเรารู้จักประเภทของหนังสือที่แต่ละช่วงอายุชอบอ่านกันแล้วนะคะในยุคปัจจุบันชาวฝรั่งเศสนิยมอ่านหนังสือกระดาษหรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กันเรามาดูกันนะคะชาวฝรั่งเศสร้อยละ83อ่านหนังสือกระดาษค่ะซึ่งในร้อยละ83นี้แบ่งออกเป็นร้อยละ63อ่านหนังสือกระดาษอย่างเดียวส่วนอีกร้อยละ20อ่านทั้งหนังสือกระดาษและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
ในส่วนของคนที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อย่างเดียวมีเพียงร้อยละ3ท่านผู้ฟังคะช่วงต้นของรายการดิฉันได้บอกถึงจำนวนหนังสือที่ชาวฝรั่งเศสอ่านว่าเฉลี่ยแล้วประมาณคนละ 5.7 เล่มแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าชาวฝรั่งเศสที่ชอบอ่านหนังสือมากหรือเป็นเดกรองเลกเตอร์พวกเขาอ่านหนังสืออย่างน้อยปีละ20เล่มสำหรับชาวฝรั่งเศสที่อ่านทั้งหนังสือกระดาษและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะอ่านหนังสืออย่างน้อย18เล่มโดยแบ่งเป็นหนังสือกระดาษ15เล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์3เล่มผู้ที่อ่านหนังสือกระดาษส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงถึงร้อยละ63เป็นผู้ที่จบมหาวิทยาลัยร้อยละ52และอายุเฉลี่ยของผู้อ่านหนังสือกระดาษคือ55ปีสำหรับผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีอัตราร้อยละระหว่างผู้หญิงและผู้ชายใกล้เคียงกันนะคะผู้หญิงจะอยู่ที่ร้อยละ47ขณะที่ผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ53และอายุเฉลี่ยของผู้อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ที่41ปีค่ะจากผลการสำรวจผู้ที่อ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะอ่านจากสมาร์ทโฟนซึ่งชาวฝรั่งเศสร้อยละ95จะมีสมาร์ทโฟนอย่างน้อย1เครื่องและชาวฝรั่งเศสร้อยละ33จะมีเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือวีลีเซิร์ชเครื่องอ่านนี้จะมีลักษณะคล้ายแท็บเล็ตค่ะสำหรับเหตุผลของการอ่านหนังสือนั้นร้อยละ70อ่านเพื่อความเพลิดเพลินเป็นงานอดิเรกส่วนอีกร้อยละ25จะอ่านเพื่อการทำงานและการเรียนค่ะผลการสำรวจครั้งนี้ยังชี้ให้เห็นอีกว่าร้อยละ75ของชาวฝรั่งเศสนิยมซื้อหนังสือใหม่และร้อยละ34ซื้อหนังสือมือสองชาวฝรั่งเศสถึงร้อยละ78นิยมซื้อหนังสือเพื่อมอบให้เป็นของขวัญแก่ผู้อื่นเป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วชาวฝรั่งเศสนิยมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่อ่านในฟอรัมบล็อกหรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจากที่ดิฉันเล่ามาทั้งหมดเราจะได้เห็นบทบาทของศูนย์หนังสือแห่งชาติฝรั่งเศสที่จะเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทุกๆ2ปีเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆทั้งการผลิตการขายการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆอีกมากมายถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสเราจะได้เห็นภาพที่ชาวฝรั่งเศสอ่านหนังสือระหว่างรอขึ้นเครื่องบินรอรถไฟรถรางหรือนั่งอ่านในสวนสาธารณะภาพเหล่านี้เราได้เห็นในชีวิตประจำวันกันทุกวันยิ่งชาวฝรั่งเศสอ่านหนังสือมากขึ้นพวกเขาก็ยิ่งมีความรู้มากขึ้นพอรู้มากก็สามารถบูรณาการองค์ความรู้กับการเรียนกับการทำงานต่างๆได้มากดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าชาวฝรั่งเศสเป็นทั้งนักคิดนักเขียนนักวิทยาศาสตร์ผู้คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นผู้นำในศาสตร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสังคมศาสตร์รัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ที่เอาเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังก็เพื่อให้เราได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือกันนะคะท่านผู้ฟังคะตอนนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการกันแล้วดิฉันและรายการเปิดโลกกว้างกับภาษาตะวันตกขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ